สนุนรายการโดยโค้กเลือกด้านดีๆของชีวิตการท่องเที่ยวมาเลเซียมาเลเซียสู่เอเชียสถานีกาแฟร้านกาแฟง่ายๆสไตล์คุณคิดจะทำธุรกิจกาแฟสนใจโทร0891169923เป้าหมายที่ในอนาคตเนี่ยอยากจะเห็นยังไงฮะคือสื่อวิทยุกระจายเสียงขนาดนี้นะครับเรามีแม่ข่ายที่กรุงเทพกับมีสถานีเครือข่ายอีก14สถานีเครือข่ายวันนี้ยังไม่พอครับเพราะว่าคนรับฟังเรายังไม่ได้เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยอีก63สถานีเครือข่ายเนี่ยขอให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับวันนั้นน่ะคนทั้งประเทศจะรับฟังวิทยุของเรานะครับวันนี้คนยังรับฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นรับฟังได้เฉพาะที่เรามีสถานีเครือข่ายของเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตก็คืออยากให้คลุมทุกพื้นที่นะครับเมื่อคลุมทุกพื้นที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะตอบคำถามณวันนี้จนหมดสำหรับวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราแค่เป็นดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตนะครับระบบในเรื่องของโทรทัศน์เป็นดิจิตอลเมื่อไหร่แล้วเราสามารถเข้ามาอยู่ในช่องหนึ่งของฟรีทีวีได้ก็คือเป็นทีวีสาธารณะให้กับประชาชนดูได้ครบหมดตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนั้นนะคนจะบอกว่าโอ้อย่าดูช่องอื่นนะดูโทรทัศน์รัฐสภาเนี่ยให้แง่มุมทั้งความรู้ให้แง่มุมทั้งบันเทิงให้แง่มุมทั้งความรู้ในด้านต่างๆเพราะว่าที่สภาเนี่ยครับต้องบอกนะครับไม่ใช่ให้ความรู้ในด้านกฎหมายเท่านั้นเองนะครับท่านจะเห็นได้จากเราตั้งคณะกรรมการเนี่ย35คณะในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรมีเรื่องของสาธารณสุขมีเรื่องเศรษฐกิจนะครับมีเรื่องของการปกครองมีเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเรื่องการคมนาคมมันมีหลากหลายครับเพราะฉะนั้นการที่เราทีนี้มาถึงเรื่องของงานสำคัญนะครับที่รู้สึกว่าตอนนี้ที่ท่านรองพูดถึงว่าจะมีงานสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสมัชชาสภาพรัฐสภาเนี่ยครับตรงนี้งานสำคัญเนี่ยนะฮะตรงนี้ที่ใกล้จะถึงเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮะแล้วท่านรองได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่ตรงนี้ยังไงครับการประชุมสมัชชาสภาพรัฐสภานะครับครั้งที่122นั้นถือว่าเป็นเกียรติของรัฐสภาไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพราะว่าย้อนไปนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ของประเทศไทยนะครับ30ปีมาแล้วเราไม่มีโอกาสเลยนะครับที่จะมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมถ้าพูดง่ายๆนะครับการประชุมสมัชชาสภาพรัฐสภานั้นก็คือการประชุมรัฐสภาโลกนั่นเองนะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเองนะครับมีสมาชิกถึง153ประเทศกับมีองค์กรที่สมทบอีก8องค์กรด้วยกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับประสบปัญหาการที่ประเทศไทยได้รับรัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพประเทศต่างๆเนี่ยก็ต้องส่งนะครับมวลสมาชิกของรัฐสภาของแต่ละประเทศเนี่ยมาร่วมการประชุมที่ประเทศไทยนะครับการที่มาเดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยทุกคนนะครับรัฐสภาไทยไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้เขานะครับทุกคนจะต้องนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการพักใช้จ่ายในการกินการอยู่การสันทนาการท่านต้องออกเองหมดนะครับคิดดูนะครับผู้ร่วมประชุมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,500 คนถึง 2,000 รวมทั้งผู้ติดตามด้วยนะครับมาเมืองไทยคนหนึ่งถ้าใช้จ่ายต่อคนต่อหัวนะครับเอาแค่ 8,000 บาทนะครับแล้วอยู่ระหว่างช่วงวันที่27มีนาคมถึง1เมษายน5วันเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาเฉพาะช่วงประชุมนะครับเขามาก่อน2วันแล้วดีไม่ดีนะครับถ้าเราสามารถที่จะชักชวนให้เขาอยู่เที่ยวจนกระทั่งถึงสงกรานต์ได้นะครับรายได้ที่จะเข้ามาประเทศไทยมหาศาลนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ดีบริษัทการบินไทยก็ดีนะครับช่วยการโปรโมทตรงนี้นะครับไม่ต้องไปอย่างอื่นนะครับทั่วประเทศแล้วเมื่อสมาชิกรัฐสภามาประเทศไทยนะครับแล้วได้รับความประทับใจในประเทศไทยแล้วนะครับผมคิดว่าเขากลับไปเข้าไปพูดสภาเขานะครับว่ามาประชุมที่เมืองไทยได้รับการต้อนรับประเด็นที่จัดให้เป็นอย่างไรแล้วเขาสามารถนำเสนออย่างไรมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวสวยงามอย่างไรนะครับปากต่อปากนะครับนั่นแหละครับเศรษฐกิจของเรานั้นก็จะได้เฟื่องฟูแล้วในการจัดการประชุมเนี่ยผมก็เป็นคณะอนุกรรมการคนหนึ่งในคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แล้วผมก็ดูแลในด้านงานประชาสัมพันธ์ให้กับท่านรองนิคมวัยรัชพาณิชย์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานอนุด้านประชาสัมพันธ์ก็คิดว่า
จะเรามีประสบการณ์จากการประชุมรัฐสภาอาเซียนมาแล้วก็จะใช้ในการจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่122ด้วยนี้ด้วยนะครับแล้วก็จากที่ผมได้มีโอกาสไปจัดทำโรดโชว์ที่เจนีวาดึงสมาชิกให้มาประชุมที่เมืองไทยก็ถือว่าเป็นก้าวแรกวันนี้เริ่มที่จะเป็น92 93 94เราจะทำอย่างไรให้ประชาชนให้สมาชิกทั่วโลกหรือคนทั่วโลกเนี่ยหันมาเที่ยวประเทศไทยอันนั้นแหละครับคือก้าวสุดท้ายแล้วก้าวของประเทศไทยเป็นครั้งที่3ที่เราจัดในประเทศไทยครับวันไหนอ่ะวันที่27มีนาคมถึงวันที่1เมษายน2553ณโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพครับประชากรที่มาประมาณกี่พันคน1,500 คนถึง 2,000 คนครับที่จะมานะครับแล้วก็ทำไมเหตุผลที่เขาเลือกประเทศไทยเพราะอะไรเราไปล็อบบี้หรือเพราะว่าเราก็ไปอาสานะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยสหภาพรัฐสภาสมัชชาสหภาพรัฐสภาจะจัด2ครั้งครั้งหนึ่งจะต้องจัดที่กรุงเยนีวาอีกครั้งหนึ่งก็จัดที่เมืองหลวงของประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกก็เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพไม่มีร้องที่จะจัดเข้ามาไม่กระทั่งเรื่องการเมืองอะไรการเมืองผมคิดว่าการเมืองก็มีในระบอบประชาธิปไตยก็มีทั่วโลกครับถามว่าม็อบประเทศอื่นไหมประชาธิปไตยมีทั้งนั้นแหละครับในเรื่องของม็อบเพราะฉะนั้นนะวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อกี้ที่ท่านรองพูดในแง่การท่องเที่ยวองค์กรต่างๆที่ส่วนอื่นที่ท่านรองพูดว่าถ้าเงินตาอะไรเข้ามาได้ประสานกันไหมได้ประชุมกันไหมว่าของภาคโรงแรมของภาคมัคคุเทศก์พวกอะไรต่างๆเราได้เตรียมความพร้อมตรงนี้ไหมครับได้ครับขณะนี้การบินไทยนะครับก็พยายามที่จะถ้าสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศมาเดินทางมาเมืองไทยนะครับเขาก็บอกว่าจะลดให้กระทรวงการต่างประเทศถ้าเดินทางมาวีซ่าก็ไม่ต้องออกสำหรับที่จะมาประชุมนะครับไม่ต้องเสียค่าวีซ่านะครับโรงแรมเราก็ไปจัดให้บริการขณะนี้เรามีเซ็นทราแกรนใช่ไหมครับเป็นสถานที่จัดประชุมเพราะฉะนั้นอีก19โรงแรมที่อยู่ใกล้เซ็นทราก็ให้ความนุเคราะห์ในการสำรองที่พักอะไรต่างๆด้วยการคมนาคมรถรางเราก็จัดให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นประเทศอื่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพบางทีเขาก็ไม่ได้จัดเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงทุกครั้งทุกวันนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อจัดการประชุมทุกครั้งเราจะมีงานเลี้ยงให้ตลอดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับได้มีการพบปะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนอกจากในห้องประชุมนะจากงานเลี้ยงด้วยงานนี้ขณะนี้นะครับท่านประธานรัฐสภาท่านชัยชิดชอบได้ตั้งคณะอนุกรรมการหลายฝ่ายแต่โดยเฉพาะในส่วนของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มีส่วนสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงก็ดีสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็ดีสื่อสิ่งพิมพ์ก็ดีร่วมเป็นคณะอนุกรรมการทุกสื่อเนี่ยให้ความสำคัญต่อการประชุมครั้งนี้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมพูดไปนะครับก็เช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทการบินไทยรวมทั้งสายการบินอื่นๆเนี่ยที่บินมาประเทศไทยเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นจังหวัดเจ้าภาพก็ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนในการที่จะให้ความอบอุ่นกับผู้เดินทางมาร่วมประชุมในกรุงเทพมหานครสถานที่ต่างๆที่คณะอนุกรรมการจะไปกำหนดนะครับว่าจะไปสันทนาการที่ตลาดน้ำก็ดีจะไปชมสถานที่ต่างๆวัดวาอารามต่างๆเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครจะจัดทำป้ายต้อนรับหมดผมคิดว่าณวันนี้นะครับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนราชการเองภาคในส่วนเอกชนเองทั้งในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือต่อการเป็นเจ้าภาพของรัฐสภาไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสของประชาชนคนไทยที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพครับและโอกาสของเชียงใหม่พัทยาเมืองภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวอื่นเราจะแนะนำเขาได้เราก็คราวที่แล้วจะมีการฉายภาพยนตร์นะครับว่าที่เชียงใหม่มีอะไรภูเก็ตมีอะไรพัทยามีอะไรนะครับก็ตามสะดวกครับเมื่อท่านมาแล้วเนี่ยนะครับเรามีโบชัวร์มีแผ่นพับอะไรต่างๆมาแล้วท่านสามารถที่จะเดินทางต่อเนื่องนะครับโดยสายการบินไทยไปที่ภูเก็ตก็ดีไปเชียงใหม่ก็ดีนะครับเดินทางไปพัทยาก็ดีสามารถที่จะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผมคิดว่าขนาดนี้โลกมันแคบเข้าเขาจะมาเมืองไทยเขาคิดว่าคงไม่มาเฉพาะกรุงเทพแล้วครับใช่ไหมครับเขาก็คงจะเซิร์ชในเน็ตนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในวันที่ประชุมนั้นเราก็จะเน้นย้ำเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคนหมู่สมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้ทราบครับ